สวัสดีค่ะ Good morning ค่ะพี่น้องชาว eBay ทุกคนนะคะตอนนี้เนี่ยจะมีคำถามจากน้องๆ นะคะมาถามพี่เอเป็นคำถาม Q&A 10คำถามที่อยากรู้บน eBay นะคะเดี๋ยวพี่เอจะมานั่งตอบแบบนี้ให้กับน้องๆเลยนะคะโอเคคำถามข้อที่1ค่ะพี่เอมีเทคนิคอะไรคะที่ลงสินค้าได้วันละ50 listingต่อวันใช่ต่อวันค่ะโอเคแล้วคำถามนี้ก็คือว่าน้องลงได้วันละกี่รายการคะสูงสุดได้แค่10ก็เก่งแล้วค่ะ10รายการต่อวันโอเคขอบคุณสำหรับคำถามข้อแรกนะคะโอเคหลายคนที่ทำ eBay อยู่อ่ะก็คงเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมพี่บอกว่าใน1วันของพี่เนี่ยลงขายได้เยอะมากๆเลยใช่มั้ย50ถึง60รายการต่อวันพี่ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังจะขายสินค้าให้ใครเนื่องจากว่าสินค้าที่เพ่ขายเนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยจะมี2โซนด้วยกันนะคะก็คือโซนประเทศของสหรัฐอเมริกาและกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในโซนยุโรปเพ่ก็เลยจะลงขายทั้งหมด2ช่วงเวลาต่อวันนะคะแบ่งเป็นแบบนี้ค่ะในช่วงเช้าเพ่จะเริ่มขายสินค้าเนี่ยตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตี 4 ตี 5ก็เริ่มลงขายแล้วนะคะจนถึง 10 โมงเช้าอันนี้กลุ่มลูกค้าที่เราได้แล้วมีการมาซื้อเนี่ยคือกลุ่มลูกค้าที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับอีกทามมิ่งเวลาหนึ่งนะคะคือทามมิ่งของช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มกลุ่มลูกค้าเราก็จะได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นโซนยุโรปหรือกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ทำไมพี่เอถึงลงสินค้าได้เยอะเนื่องจากว่าเวลาเราลงสินค้าแบบ7วันเนาะพี่เอจะแบ่งร้านของพี่เอเนี่ยออกมาเป็นเรื่องของแคตตาล็อกก่อนนะคะโอเควันจันทร์เราจะลงสินค้าในประเภทไหนเช่นสมมติว่าวันจันทร์พี่เอลงสินค้าในส่วนของคอลเลกติเบิลเนาะพี่เอก็จะมีรายการแล้วว่าคอลเลกติเบิลที่พี่เอจะลงเนี่ย50รายการในวันจันทร์เนี่ยสินค้าคืออะไรคราวนี้พอเวลาพี่เอลงสินค้าชิ้นแรกของพี่เอเนี่ยจะใช้เวลาเนี่ยประมาณ 20-40 นาทีนะคะในการทำข้อมูลอะไรให้เสร็จเรียบร้อยพอเรากดซับมิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอชิ้นที่2ที่เกิดขึ้นพี่เอก็คือเอาชิ้นแรกที่มันเสร็จเรียบร้อยกดเซลล์ซิมิล่าขึ้นไปสิ่งที่พี่เอเปลี่ยนแค่สีของสินค้าชิ้นนั้นเช่นพี่เอจะลงขายแบบบิดประมูลนะคะสินค้าชิ้นเดียวกันแต่มันมี12สี12แบบฉะนั้นในตัวคีย์เวิร์ด80ตัวอักษรพี่เอเปลี่ยนแค่เพียงสีเปลี่ยนแค่เพียงไซส์ของสินค้าเปลี่ยนรูปภาพแต่ดีเทลรายละเอียดมันยังคงอยู่ในโครงสร้างที่เหมือนเดิมกับชิ้นแรกที่พี่เอขายนั่นเองทำให้ในช่วงเช้าของเมย์ที่เมย์แบ่งรายการ25รายการจึงสามารถจบได้ภายในเวลาแค่เพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เมย์ทำแล้วก็เลยส่งผลให้ในทุกๆวันเมย์สามารถลงขายสินค้าได้เนี่ยวันละ50ถึง60รายการต่อวันนะคะโอเคคำถามที่2ค่ะค่ะคำถามที่2นะคะเทคนิคการวิเคราะห์สินค้าเมื่อเวลาที่เราทำ data mining เราจะเห็นแบบมีสินค้าเยอะมากหลากหลายที่โซลเราควรเลือกสินค้าไหนที่ควรจะนำมาขายอะค่ะในการวิเคราะห์เทคนิคในการวิเคราะห์โอเคเป็นอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าพี่เอเนี่ยมีสูตรของพี่เออ่ะมันเกิดจากการที่พี่เอเจอซัสเปนชั่นพี่เอเจอลูกค้าให้เนกาทีฟฟีดแบคหรือพี่เอให้ลูกค้าที่เขามีความไม่พอใจกับการแพ็คกิ้งสินค้าเมื่อส่งฉะนั้นพี่เอเลยมีสูตรคอนเซปต์ของสินค้าในการวิเคราะห์นั่นก็คือ3อย่างด้วยกันนะคะสูตรของพี่เอเบาใส่ซองได้และไม่แตกหักในการทำ data mining แล้วเราเจอผลลัพธ์ของสินค้าที่มันโซที่มันขายได้ทุกครั้งในการวิเคราะห์เราจะต้องยึด3อย่างสินค้าที่เราขายข้อที่1ต้องมีน้ำหนักเบาทำไมต้องเบาเพราะว่าเนื่องจากเราอยู่ประเทศไทยส่งสินค้าไปที่ต่างประเทศณปัจจุบัน100กรัม e-package ค่าจัดส่งคือ320บาทการที่เราขายสินค้าที่มีน้ำหนักเบามันจะช่วยเราเรื่องของค่าชิปปิ้ง
อีกอย่างนึงธรรมชาติของลูกค้าต้องการส่งแบบฟรีชิปปิ้งถูกไหมถ้าวันนี้เราแยกการจัดส่งสินค้าเป็นฟรีชิปปิ้งเราก็ต้องเอา320ไปบวกกับรายการขายที่เราขายแล้วบวกกับกำไรถูกไหมคะมันจึงส่งผลให้ราคาขายของเราเนี่ยสูงมากลูกค้าบางคนพอเห็นราคาขายสูงแต่ส่งแบบฟรีชิปปิ้งบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ตัดสินใจในการซื้อถ้าเราแบบไปรวมกันเป็นก้อนแต่ถ้าเกิดว่าเราแยกกันในการส่งค่าสินค้าสมมุติว่า20เหรียญค่าจัดส่ง10เหรียญลูกค้าจะเห็นแล้วแหละโอเคสินค้าชิ้นนี้ค่าจัดส่ง10เหรียญเขายอมรับในการจัดส่งสินค้าชิ้นนี้ได้ฉะนั้นคอนเซ็ปต์พี่เอในการวิเคราะห์ในการทำ data mining นะคะอย่างแรกคือน้ำหนักต้องเบาเวลาเราทำ data mining เห็นสินค้าอะไรแล้วเราวิเคราะห์เลยว่าน้ำหนักสินค้าชิ้นนี้เบาไหมสินค้าของพี่เอทุกชิ้นที่ขายบน eBay น้ำหนักจะไม่เกิน2กิโลกรัมเพราะการจัดส่งแบบ e-package สามารถส่งได้นะคะเป็น air mail เนี่ยจะไม่เกิน2กิโลกรัมนะสินค้าที่เราขายเราคิดไว้เลยขายอะไรก็ได้แต่น้ำหนักจะต้องไม่เกิน2กิโลกรัมอย่างที่2นะคะ1เบาแล้วคอนเซ็ปต์ที่2คือใส่ซองได้น้องๆหลายคนคงจะเห็นเวลาพี่เอไปส่งของที่ไปรษณีย์พี่ก็จะโพสต์รูปให้เห็นว่าสินค้าของพี่เอเนี่ยมีการแพ็คกิ้งในลักษณะแบบไหนในการส่งให้ลูกค้าการใส่ซองนะคะหรือการใส่ไอซองพลาสติกนะคะเนื่องจากว่าการใส่ซองมันมีน้ำหนักที่เบาแล้วไม่พอนะคะตัวของไซส์ของขนาดของมันเนี่ยพอเขาเห็นแบบนี้เนี่ยเวลาผ่านตม.ที่ผ่านตม.ไปได้ค่ะมันจะผ่านไปได้ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะคะมันจะไม่มีว่าอุ๊ยไซส์นี้ใส่ใหญ่เกินไปแล้วต้องมีการสแกนหรือตรวจจับหรือจะต้องมาดูซิไอสินค้าชิ้นนี้คืออะไรการใส่ซองได้มันช่วยในการเรื่องของสินค้าในการผ่านตม.ในแต่ละประเทศที่เราจะส่งค่ะเบาแล้วใส่ซองได้แล้วอย่างที่3คือไม่แตกหักค่ะข้อที่2เนี่ยเมื่อเราผ่านตม.ง่ายแล้วนะคะมันจะส่งผลให้ลูกค้าไม่เสียเรื่องของภาษีนำเข้าด้วยค่ะในเรื่องของสินค้าฉะนั้นข้อที่3นะคะมันก็คือว่าไม่แตกหักการที่เราแพ็คกิ้งสินค้าอะไรได้ง่ายแล้วไม่เกิดอย่าลืมนะคะบางทีเราจะส่งสินค้าเนาะเราแพ็คสินค้าเรียบร้อยอย่างดีเลยสวยงามอย่างดีแต่พอไปถึงประเทศปลายทางตุบตับตุบตับตุบตับนึกออกไหมเราไม่รู้กว่าจะถึงประเทศปลายทางของเรากี่ตุบตับอะแล้วถ้าเกิดเราแพ็คกิ้งสินค้าไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นสินค้าของเราที่เราขายอาจเกิดการชำรุดแตกหักเสียหายหรือบางคนขายสินค้าที่เป็นเซรามิกตาอาจจะหลุดหางอาจจะขาดคือมันเกิดการเสียหายเกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นที่มันจะส่งผลกับร้านของเรานั่นคือเนกาทีฟฟีดแบ็กค่ะสินค้าได้มาโดยการที่ได้ออกมาแล้วมันคือชำรุดนั่นเองฟีดแบ็กของเราที่เราได้รับก็อาจจะไม่โอเคเลยไม่ดีเลยฉะนั้นง่ายๆวิธีการวิเคราะห์สินค้าสูตรของเพเลยค่ะเวลาเราทำ data mining แล้วเห็นผลลัพธ์ที่โซแล้วอยากจะเอาสินค้าชิ้นนั้นมาขายบน eBay อยู่ในคอนเซ็ปต์เบาใส่ซองได้ไม่แตกหักเท่านี้เองค่ะจำไม่ได้เลยนะเมาใส่ซองได้ไม่แตกค่ะฉันจะเอาสินค้าชิ้นนี้มาขายทำกำไรบน eBay ค่ะโอเคข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะทำอย่างไรให้เรามีไอเดียในการขายแบบไม่มีทางตันทำอย่างไรให้มีไอเดียในการขาย eBay แบบไม่มีทางตันง่ายมากค่ะทำ data mining ทุกวันค่ะเวลาเราทำ data mining ทุกวันมันจะเกิดไอเดียเองค่ะเกิดการเห็นสินค้าเกิดไอเดียเองเลยว่าอ๋ออันนี้ก็ขายได้อันนี้ก็ขายได้อันนี้ก็ขายได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็คือแบบมันเห็นอะมันเห็นแล้วบางครั้งเนี่ยค่ะตัวเราเองการที่เราทำ data mining ทุกวันสม่ำเสมอเราไม่ต้องทำมากนะไม่ต้องทำทั้งวันก็ได้แต่ขอวันละ1ชั่วโมงหลังจากที่เราส่งของเสร็จหรืออะไรเราทำช่วงเวลาไหนก็ได้แต่ขอให้ทำทุกวันสม่ำเสมอวันละ1ชั่วโมงเราจะได้ไอเดียที่ไม่ซ้ำกันเลยเพราะอย่าลืมว่าสินค้าบน eBay จบการขายเป็นวินาทีนะคะและในแต่ละคีย์เวิร์ดที่จบการขายมันมีหลักเป็นล้านรายการล้านไอเทมในการขายจบบน eBay นั่นเองถ้าเรามีโอกาสในการทำทุกวันเราก็จะเห็นไอเดียทุกวันค่ะข้อ
ข้อที่4ทำอย่างไรให้ร้านค้าของเราอะค่ะมีความน่าสนใจดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าทำอย่างไรให้ร้านของเรามีไอเดียในการดึงดูดจริงๆแล้วข้อนี้ค่ะสิ่งที่เบย์อยากบอกว่าดึงดูดให้ลูกค้าสนใจมันมีหลายองค์ประกอบนะเพียต้องบอกว่าเราต้องรู้ก่อนว่าจุดเด่นของเราตัวเราคืออะไรจุดด้อยเราคืออะไรเพียตอบได้เลยร้านของเพย์นะคะจุดเด่นของเพย์เพย์มีความสุขกับการแพ็คสินค้าพี่เอชอบทำเซอร์ไพรส์พี่เอชอบในการสร้างความประทับใจของลูกค้าเวลาเขาเปิดพัสดุนี่คือจุดเด่นของเพย์ค่ะเพจจะสนุกทุกครั้งกับการที่เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าพี่เอใส่ของในสินค้านั้นเพจเขียนการ์ดด้วยมือของเพจเองนะคะด้วยลายมือของตัวเองแล้วเพจใส่ของแถมให้กับเขาแล้วพอทุกครั้งที่เขาเปิดซองเขาประทับใจเขาจะกลับมาซื้อของของเพจเองนะคะนี่คือสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นของเพจเพราะเพจชอบเขียนการ์ดเพจชอบทำกระจุกกระจิกอะไรบางอย่างเนี่ยใส่ลงไปพี่เอชอบให้ของขวัญคนอะเอาง่ายๆพี่เอชอบเขียนการ์ดวันเกิดให้ทุกคนพี่เอชอบแบบเนี้ยฉะนั้นเอาจุดเด่นของเรามาใส่ในการขายของบน eBay สิ่งที่มันเกิดขึ้นทำให้ลูกค้ารู้ว่าถ้าหลายๆคนซื้อของบน eBay ทุกวันนี้พี่ยังซื้อของบน eBay นะ12ปีซื้อของ eBay ทุกวันค่ะเพราะว่าอัดยายขนมยายเหมือนเดิมเลยนะฉะนั้นพี่เอซื้อของบน eBay พี่จะเห็นเลยว่าของที่มาถึงไม่มีเซลเลอร์คนไหนให้ของแถมอาจจะมีการ์ดแต่ไม่มีของแถมฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราใส่ของแถมเข้าไปมันจึงสร้างแรงดึงดูดที่เขารู้ว่าเฮ้ยร้านเนี้ยเขามีของแถมนะเราไม่จำเป็นต้องมีมูลค่าหรอกค่ะแต่เป็นของที่เขารู้ว่าเราใส่ใจอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำให้เขาเมื่อเขาเปิดซองแล้วมันว้าวเขาจะให้ฟีดแบคที่แบบexcellent กับเราอ่ะฟีดแบคที่ดีแล้วเวลาคนเข้ามาอ่านร้านของเราเขาก็อยากใช้บริการร้านของเราอยากซื้อสินค้าร้านของเราเพราะเขาอยากรู้สึกว่าอีร้านนี้มันเซอร์ไพรส์ยังไงเหรอถึงคนถึงเขียนฟีดแบคให้แบบนี้นะคะส่วนจุดอ่อนของเพคือการถ่ายรูปค่ะรูปพี่เอเลียวมากเพไม่เคยแต่งรูปสินค้าของพี่เอเลยเพใช้แสงธรรมชาตินะคะที่คอนโดเนี่ยเวลาถ่ายรูปสินค้าก็สินค้ามาวางพื้นจะเป็นเพนเพนสีขาวเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายทุกอย่างให้มันชัดเจนในสิ่งที่เรากำลังจะสื่อสารกับเขาออกไปนะคะถ่ายรูปให้ชัดเจนแล้วครบถ้วนนะคะทุกรูปแบบรูปสินค้าของพี่เอจะมีรูปอย่างน้อยนะคะก็คือ 4-8 รูปถ้าสินค้าเนี่ยมันจะต้องมีวิดีโอเข้ามาประกอบวิดีโอที่เพใส่ในการขายบน eBay เนี่ยจะไม่เกิน50วินาทีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาลูกค้าหาสินค้าบน eBay เขาถ่ายผ่านมือถือเนาะมันถ่ายผ่านเป็นวินาทีฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเขาสะดุดที่สินค้าในรายการขายของเราแล้วเขาอยากจะไปดูวิดีโอของเราพอเขากดเข้าไปดูวิดีโอปุ๊บเนี่ยวิดีโอถ้ามันยาวเกินไปมันจะเป็นลบในร้านของเราคำว่าเป็นลบคือมันทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นว่าถ้ามันเปิดไม่ขึ้นหรือมันหน่วงเกินไปมันหนักเกินไปเขาจะเลื่อนผ่านรายการของเราไปเลยจุดอ่อนของพี่เอคือรูปสินค้าที่มันไม่ได้มีการแต่งแต่มันคือเลี้ยวการที่เรามีสินค้าอยู่ในมือเราถ่ายสินค้าด้วยกล้องมือถือของเรามันคือความเลี้ยวค่ะลูกค้าชอบความเลี้ยวชอบความจริงว่าโอเคนะนี่สินค้าจริงๆคนนี้เป็นพ่อค้าจริงเขามีสินค้าจริงๆเขามีสินค้าพร้อมส่งจริงๆนะคะเราสัมผัสได้ค่ะว่าร้านไหนมีของจริงกับร้านไหนก๊อปรูปชาวบ้านมาแล้วมาขายบน eBay ฉะนั้นจุดเด่นของเราวันนี้เราจะทำให้ร้านของเรามีคนดึงดูดคนเข้ามาในร้านของเราได้อย่างไรคือเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเรามีจุดเด่นอะไรแล้วเรามีจุดด้อยอะไรเอาจุดเด่นมาเพิ่มเติมมาดึงดูดให้คนเข้ามาในร้านของเรานะคะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5ก็นะพี่เอน่าจะตอบโคเวอร์นะถูกไหมข้อที่5นะคะพี่เอมีบริการหลังการขายอย่างไรที่มัดใจให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำโอเค
ก็เหมือนข้อเมื่อกี้เนาะแต่พี่เออยากจะเพิ่มเติมข้อนี้ก็คือว่าเวลาลูกค้าเขาได้ของแถมพี่ตอบแบบนี้แล้วกันมัดใจให้กลับมาซื้อซ้ำเป็นอย่างนี้ค่ะพี่จะพูดกับน้องๆทุกคนเสมอว่าการขายสินค้าบน eBay ไม่ได้ยากเราไปเจออะไรเราเห็นใครโซเราก็แค่แชร์มาร์เก็ตในส่วนสินค้าตรงนั้นถูกไหมคะแล้วเราก็เอามาขายบน eBay บางทีเราก็อาจจะขายได้บางรายการเราอาจจะขายไม่ได้พี่จะพูดย้ำเสมอว่าจุดเริ่มต้นของการทำ eBay ไม่ใช่การขายสินค้าบน eBay แต่จุดเริ่มต้นในการทำ eBay คือการที่ลูกค้าซื้อสินค้าของเราแล้วนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่เราจะคีปอัพมันคือการบ้านค่ะว่าครั้งนี้เขาเข้ามาซื้อสินค้าของเราทำยังไงนะที่เราจะให้เขากลับมาซื้อสินค้าของเราอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเราจะต้องแพ็ค1แพ็คสินค้าอย่างดี2แพ็คสินค้าให้ไวนะคะ3เขียนการ์ดด้วยลายมือของตัวเองมันคือความรู้สึกของการซึ้งใจซึ่งปัจจุบันมันไม่มีแล้วมันไม่มีเลตเตอร์มันไม่มีจดหมายแล้วอ่ะแต่นี่คือมันคือความวินเทจมันคือความแบบยุค70 80น่ะนึกออกป่ะมันคือความวินเทจที่มันไม่มีอีกแล้วอ่ะที่มีการเขียนด้วยลายมือของตัวเองมีใครบางคนที่เขียนการ์ดให้คนปลายทางที่เราไม่เคยรู้จักแต่ด้วยคำพูดที่จริงใจอ่ะมันสัมผัสได้อ่ะทุกตัวอักษรที่คุณเขียนเป็นภาษาอังกฤษคุณอาจจะใช้ Google Translate ยังไงไม่รู้นะแต่ทุกตัวอักษรที่คุณได้เขียนลงไปมันคือความจริงใจที่ใส่เข้าไปอย่างที่3นะคะก็คือว่าเวลาพี่เอจะแถมของแถมพี่เอเริ่มทำการบ้านทำการบ้านที่นี้คือพี่เอกลับไปดูฟีดแบคของคนที่ซื้อสินค้าในร้านของพี่เอว่าเขาไปซื้อสินค้าอะไรมาบ้างสมมตินะคะว่าคนคนนี้ซื้อสินค้ามาเต็มเลยแล้วสินค้าของเขาที่ไปซื้อมาเป็นลักษณะคือมีแต่สีชมพูหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาซื้อแต่มันเป็นสีชมพูที่พี่สังเกตได้คือสีชมพูหมดฉะนั้นเวลาพี่เอแถมของแถมใส่ลงไปพี่จะเลือกของแถมที่พี่เอเตรียมไว้แต่เป็นสีชมพูในการใส่เข้าไปในซองแล้วเมื่อใส่ในซองอ่ะพูดได้เลยนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำด้วยความจริงใจด้วยรายละเอียดที่เราตั้งใจให้กับเขาอะพอเวลาเราปิดผนึกนะคะน้องๆจะเห็นว่าพี่จะมีเทปของ eBay เนาะพี่ก็จะปิดผนึกเทป eBay เขาก็รู้แล้วอะว่าสินค้าเนี่ยส่งมาจากประเทศไทยเป็นเซลเลอร์จาก eBay เห็นไหมคะว่าเราลงทุนจ่ายค่าเทปแพงหน่อยของ eBay มีโลโก้ eBay ชัดเจนแต่มันได้รู้ว่าเราคือมืออาชีพตั้งแต่เขาเห็นพัสดุของเราแล้วมีโลโก้ eBay ทุกอย่างชัดเจนสิ่งที่มันมากกว่านั้นมันคือมืออาชีพตั้งแต่เห็นซองยังไม่ได้เปิดซองเลยพอเปิดซองมาแล้วเกิดว้าวว้าวเสร็จเนี่ยคุณคิดดูสิคนที่เขาซื้อของของเราเขาไม่ได้คาดหวังของแถมไม่มีใครคาดหวังของแถมในการซื้อของอีคอมเมิร์ซแต่มันมีคนบางคนอะที่มันใส่ใจอะแล้วมันมีการทำการบ้านว่าฉันชอบสีชมพูแล้วพอพี่ใส่สิ่งนั้นเข้าไปเขาว้าวมันว้าวมากกว่านั้นไม่พอสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางคนนะคะไอตัวฟีดแบคที่เขาใส่มันไม่เพียงพอเขาต้องเมสเซจหาพี่เอกว่าคุณอะเป็นเซลเลอร์ที่ใส่ใจมากคุณทำการบ้านอะคุณรู้ว่าฉันชอบอะไรแล้วสิ่งที่มันตามมาคือเขากลับมาซื้อสินค้าของเมย์ซ้ำอีกนะคะแล้วมันไม่ใช่รายการเดียวมันหลายรายการค่ะทุกคนเลยนะคะจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเขารู้สึกว่าการซื้อสินค้าในร้านของพี่เอมันลุ้นอ่ะมันไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเจออะไรที่อยู่ในซองนอกจากสินค้าฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นตัวตนของพี่เอที่มันเป็นจุดเด่นของพี่เอที่พี่ใส่เข้ามาแล้วพี่เอถึงอยู่ยืนยาวบนตลาดของ eBay ได้ค่ะต่อไปค่ะข้อต่อไปนะคะเราควรมีสินค้าในร้านของเรากี่แคททากอรี่จึงจะเหมาะสมกับร้านค้าของเราค่ะโอเค
การที่เราจะมีสินค้ากี่แคตตากรีบน eBay เนี่ยเนื่องจากว่าต้องดูว่าเราคือใครถ้าเราคือคนใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นในการขายสินค้าบน eBay เริ่มจากสินค้าที่เรามีความรู้เราถนัดเรามีความชอบหรือเป็นสินค้าที่เราสะสมนะคะสมมุติว่าวันนี้น้องเริ่มต้นกับสินค้าที่เราอาจจะถักโคเชเป็นเนาะเราไม่ได้มีต้นทุนมากเราถักสินค้านะคะเป็นโคเชเป็นตุ๊กตาเนาะหรือเป็นรูปหัวใจแล้วเป็นพวงหัวใจรูปหัวใจที่เป็นโคเชเราลองเอามาบิดประมูลสินค้าดูซิเวลาเป็นพวงกุญแจแล้วเป็นงานแฮนด์เมดนะคะเราก็จะเริ่มลงขายในแคตตากรีของโคซิ่งพอวันหนึ่งที่เราขายแล้วมันเราขายได้เราจะรู้แล้วแหละว่าร้านของเราคือโคเชปักหลักคำนี้ไว้ก่อนว่าคือโคเชหลังจากนั้นเราต้องมาดูค่ะว่าเวลาเราแตกลายธุรกิจในร้านของเราโคเชที่เรามีฝีมือมันสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าวันนี้โคเชเราสามารถถักเป็นผ้าพันคอได้เราก็ลงขายในแคตตากรีโคซิ่งแต่ถ้าวันนี้โคเชของเราถักมาแล้วเป็นต่างหูนะคะเป็นต่างหูเก๋ๆน่ารักเลยเราก็สามารถลงขายใน Jewelry and Watch ได้แต่มันเป็นงานแฮนด์เมดหรืออยู่ในแคตตากรีโคเชก็ได้หรือวันนี้เราถักโคเชนะคะแล้วเราถักมาแล้วเราเป็นที่รองจานนะคะเป็นแผ่นรองจานเป็นที่รองแก้วเป็นผ้าปูโต๊ะเราก็สามารถขายในแคตตากรีของ Home and Gardenนะคะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดวันนี้เรามีไหมพรมที่เราเหลืออยู่หลายสีเราเอาไหมพรมเหล่านั้นเนี่ยมาลงขายในแคตตากรีของคราฟเพื่อเป็นอะไรในการทำงานแฮนด์เมดค่ะวันนี้เวลาเราจะขายอะไรบน eBay จุดเริ่มต้นคือตัวเรามีความชอบเรามีความถนัดเราจะเริ่มต้นขายสินค้าชิ้นแรกคืออะไรต้องอยู่ที่ตัวเราเริ่มต้นค่ะบางคนสะสมพระเครื่องบางคนชอบไปทำบุญที่วัดแล้วท่านเจ้าอาวาสให้พระมาเต็มเลย10องค์20องค์ไปวัดนี้ก็ได้มาอีก20องค์ไปวัดนี้ก็ได้มาอีก30องค์เราเก็บเต็มบ้านไปหมดเลยแล้วเราก็รู้ว่าเราไปเที่ยวที่ไหนถ้าวันนี้คุณอยากจะมาเก็บสิ่งที่คุณสะสมมาเป็น collectible เนี่ยแล้วเราอยากจะเริ่มมาขายบน eBay คุณเอาพระ1องค์มาถ่ายรูปแล้วก็ขายบน eBay แต่สิ่งที่มันแตกต่างและทำให้คนสนใจเราก็คือว่าตอนที่เราเขียนสตอรี่อะค่ะเราบอกได้เลยว่าฉันไปทำบุญที่วัดนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรมีรูปภาพไม่พอมีรูปตัวเราที่เราไปเที่ยววัดนั้นมีบรรยากาศของวัดนั้นใส่ในรูปที่เราขายสินค้าด้วยแล้วเราก็เขียนสตอรี่ให้เขารู้เลยว่าพระองค์นี้ความหมายพระที่เราได้มาเนี่ยความหมายคืออะไรช่วยเรื่องอะไรนะคะเป็นความเชื่อของชาวพุทธของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดไหนอยู่ที่อะไรแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งคุณได้มีโอกาสซื้อสินค้าชิ้นนี้อยากให้คุณแวะมาเที่ยวที่จังหวัดอะไรและฉันยินดีต้อนรับคุณก็บอกเขาไปเลยเราใส่อะเวลาเราทำอะไรบนeBayเราใส่ตัวตนของเราใส่ความชอบของเราใส่สตอรี่ในตัวของเราเข้าไปในสิ่งนั้นอะพอวันนี้อะเวลาลูกค้าคนนึงอะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าฮ่องกงลูกค้าสิงคโปร์ลูกค้ามาเลเซียหรือลูกค้าที่ยุโรปออสเตรเลียเนี่ยเขาสนใจพาแล้วเขาได้อ่านสตอรี่ในสิ่งที่คุณเขียนซึ่งมันแตกต่างอะเฮ้ยเซลเลอร์คนนี้เนี่ยเขาอธิบายวัดเขาอธิบายพระเครื่ององค์นี้ที่ได้มาจากวัดนี้อยู่จังหวัดนี้มีอาหารการกินมีแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้มีรูปให้เรานอกจากพระแล้วนอกจากรูปที่วัดแล้วนอกจากรูปตัวเขากับเจ้าวาดแล้วเนี่ยรูปบรรยากาศของวัดมันรู้สึกแบบเฮ้ยฉันชอบคนนี้จังอ่ะเห็นไหมคะว่านี่คือเซลเลอร์ที่แตกต่างเนี่ยค่ะคือสิ่งที่มันจะสามารถเพิ่มเติมในอนาคตของเราจากแคตตากรีcollectible ใช่ไหมขายพระต่อไปเราขายอุปกรณ์ไหมคะขายกรอบพระขายสร้อยพระสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในแคตตากรีของ Jewelry and Watch ก็ได้หรือว่า Coaching ก็ได้นะคะหรือเราอาจจะมีองค์พระที่ใหญ่ๆนิดนึงนะคะแล้วสามารถที่จะวางที่โต๊ะหรือวางที่
ที่ให้เขารู้สึกว่าสวยงามบางคนนะคะเขาซื้อพระเนี่ยเพื่อไปวางอยู่ในแคตตาล็อกของ Home and Garden นะเป็นของตกแต่งบ้านหรือเราอาจจะต่อยอดโดยการที่มีโปสการ์ดแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ที่เป็นวัดอ่ะมีโปสเตอร์วัดพระแก้วมีโปสเตอร์วัดโพมีโปสเตอร์เราก็สามารถขายอีกในแคตตาล็อก Collectible ก็ได้หรือเราสามารถขายโปสเตอร์แล้วขายสแตมป์ที่เป็นรูปวัดที่เป็นรูปพระก็อยู่ในแคตตาล็อกของสแตมป์ได้อีกอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจะต่อยอดมันจะเริ่มต่อยอดกับสิ่งที่เราจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราขายก่อนแล้วมันจะต่อยอดเป็นแคตตาล็อกออกไปนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เพพูดทั้งหมดมันคือการเริ่มต้นของการลงมือทำ data mining ค่ะพอเราลงมือทำเราจะเห็นผลลัพธ์ว่ามีการซื้อขายกันจริงเกิดขึ้นมีความสนใจของลูกค้าเกิดขึ้นฉะนั้นฉันจะเอาสิ่งนี้มาขายทำกำไรบน eBay ค่ะต่อไปค่ะนะคะข้อที่7ค่ะโอเคเราจะหนีออกจากสงครามราคาได้อย่างไรง่ายมากค่ะก็แค่เราไม่ได้ขายสินค้าแมสถ้าวันนี้สิ่งที่เพพูดมาทุกข้อที่เกิดขึ้นน้องๆจะเห็นว่าน้องแข่งขันด้านของราคาไหมคะไม่ได้แข่งขันเลยเพราะพี่เอไม่เคยสอนให้คุณขายสินค้าที่อยู่ในบิ๊กซีโลตัสเซเว่นหรือแมคโครเพจกำลังแบ่งปันให้กับทุกคนเห็นว่าสิ่งที่ลูกค้าอยากซื้อในเมืองไทยเราต้องรู้ก่อนว่าประเทศไทยของเราคือผู้ผลิตคือเป็นคนผลิตสินค้าแฮนด์เมดคือเป็นสินค้าทำมือไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องเงินเป็นพลอยเป็นอัญมณีเป็นอะไรแบบนี้ฉะนั้นคำถามของพี่เอคือถ้าวันนี้คุณมีฝีมือด้านของโครเชต์คุณผลิตงานโครเชต์ออกมาคุณจะเกิดปัญหาสงครามราคาไหมคะมันไม่มีเพราะมันไม่มีคนทำแบบนั้นเหมือนที่คุณทำได้แต่ถ้าวันนี้คุณเอาสินค้าเอาลูกอมจากเซเว่นมาขายเอาอันนี้มาขายมันมีใครหลายๆคนที่เขาก็เห็นเหมือนเราอะแล้วก็ขายเหมือนเราสุดท้ายมันก็เกิดสงครามในการตัดราคาคนที่อยู่ได้คือ eBay eBay ยังคงได้ค่าคอมมิชชั่นจากเราในการขายของได้เหมือนเดิมแต่คนที่ตายคือคนที่ขายแล้วตัดราคากันเองค่ะแต่อย่างที่ถ้าน้องฟังข้ออื่นๆต่อไปน้องจะรู้ว่าถ้าวันนี้เรารู้ว่าเราคือจุดเด่นอะไรเราจะสร้างความแตกต่างเองร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะมีด้วยกันไม่รู้กี่ร้านเลยลูกค้าบางคนชอบกินเย็นตาโฟลูกค้าบางคนชอบกินเส้นเล็กต้มยำลูกค้าบางคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อความชอบของคนมันมีหลากหลายมากอยู่ที่จริตของคนคนนั้นว่าเขาจะซื้อกับใครแต่สิ่งเดียวที่เราไม่ควรลดคือลดคุณค่าของตัวคุณเองลดคุณค่าของรายการสินค้าชิ้นนั้นถ้าวันนี้คุณคิดว่ามูลค่าของสินค้าของคุณมันมีค่ามากพอคุณจะไม่กล้าในการลดราคาให้มูลค่าสินค้าชิ้นนั้นมันตายจากไปค่ะสงครามราคามีอยู่ทุกแห่งทั่วไปแต่เวลาคุณจะจุดขายของคุณคุณต้องรู้ว่าจุดเด่นของคุณคืออะไรลูกค้าไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ราคาถูกเสมอไปลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากฟีดแบคของคนขายค่ะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตั้งราคาแบบไหนถ้าคุณมีฟีดแบคที่น่าเชื่อถือมีลูกค้าที่ซื้อสินค้าของคุณแล้วเขียนฟีดแบคจนทำให้เขามั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณคุณตั้งราคาขายเท่าไหร่เขาก็ซื้อค่ะต่อไปค่ะเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้สะกดสายตาและหยุดนิ้วของลูกค้าให้จิ้มเข้ามาดูลิสติ้งของเราพี่อาจจะไม่ได้เด่นเรื่องนี้เพราะนี่คือจุดอ่อนของเมย์แต่ในมุมของเมย์ก็คือว่าวันนี้คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณขายอะไรถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณขายแว่นตัวนี้สิ่งที่คุณจะทำคืออะไรคุณจะถ่ายแว่นตาเฉยๆหรือคุณจะถ่ายลูกที่มีใครคนหนึ่งคุณเป็นนางแบบในการใส่แว่นตาแบบนี้แล้วถ่ายรูปตัวเองแล้วขายว่านี่คือแว่นตาที่คุณใส่แล้วสวยมาก
นึกออกไหมคะวันนี้โจทย์ของคุณคือคุณกำลังขายโปรดักต์อะไรจงสื่อสารให้เขาเห็นว่าโปรดักต์ของคุณมันน่าสนใจอย่างไรเคลียร์ไหมคะอาจจะไม่เคลียร์ก็ได้ค่ะเพราะพี่เอก็ไม่ได้เก่งเรื่องของสินค้าค่ะลูกของเพไม่ได้สวยมากมายเพไม่ได้เสียเวลาในการทำลูกค่ะเพจะเสียเวลาในการลงสินค้าให้ได้สินค้าจำนวนเยอะๆแล้วให้เงินมันเข้ามาแต่เพจะไม่เอาเวลาของเพไปตักแต่งรูปไปอะไรรูปเยอะแยะตายละหนึ่งรายการขายแม่งหมดไป3ชั่วโมงแล้วต้องมานั่งแต่งรูปกว่าจะลงขายได้สักหนึ่งรายการโอ้ my god 5ชั่วโมงผ่านไปเพิ่งได้ลง1รายการโน no. พี่เอา iPhone ของแม่ถ่ายเลยค่ะแช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 ะจบแล้วก็โพสต์ขายเลยใช้คีย์เวิร์ดให้ถูกต้องถ้ารูปกับคีย์เวิร์ดมันสอดคล้องกันมูลค่าของราคามันจะล้อไปด้วยกันค่ะแล้วบวกกับเซอร์วิสมาที่คุณให้หลังจากที่คุณขายนี่คือสิ่งสำคัญต่างหากต่อค่ะค่ะวิธีการที่จะทำให้เราอะค่ะประสบความสำเร็จในการขายของบน eBay ขอเป็นวิธีการคร่าวๆแล้วก็ mindset ที่มีต่อการขาย eBay ไม่ได้ชอบคนเก่งค่ะ eBay ชอบคนขยันเอาง่ายๆนะถ้าวันนี้คุณเปิดร้านบน eBay คุณจะเปิดร้านที่คุณเข้ามาดูแล้วคุณเข้ามาลงของทุกวันหรือเปล่าเพียขอเปรียบเทียบแบบนี้นะถ้าสมมติว่าวันนี้คุณเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคุณจะเปิดร้านปุ๊บ1ชั่วโมงอ้าวไม่มีลูกค้าเข้าเว้ยปิดร้านจบอย่างนี้เหรอแต่เปล่านะวันนี้น้องหลายคนนะคะกำลังอยากได้รายได้กับ eBayแต่คุณทำ eBay แบบพาร์ทไทม์อะค่ะวันนี้น้องทำงานประจำน้องได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่คะแล้วเอารายได้ของงานประจำของน้องหารกับจำนวนวันที่น้องทำงานอยู่น้องทำวันละกี่ชั่วโมงในงานประจำคะแต่น้องกับคาดหวังในการอยากมีรายได้กับ eBay มากกว่างานประจำที่น้องทำแต่น้องกับให้เวลากับการทำ eBayเป็นสัดส่วนที่น้อยมากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญของพี่เอนะคะข้อนี้เนี่ยก็คือว่า eBay ไม่ต้องการคนเก่ง eBay ต้องการคนขยันบน eBay ค่ะคุณลงขายของทุกวันร้านของคุณคือ New List eBay จะจับคนที่เป็น New List ขึ้น Ranking อันดับแรกก่อนในการเซิร์ชหาบน eBayรองลงมาอันดับ2คือ Top Rated Seller ถ้าวันนี้น้องคือคนใหม่แล้วน้องอยากจะแข่งขันสู้กับ Top Rated Seller น้องต้องลงขายทุกวันหลักการง่ายค่ะคุณลงขายทุกวันเมื่อคุณลงขายทุกวัน eBay จะจับคุณขึ้นอันดับแรกแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณเป็น Top Rated Seller แล้วแต่คุณขี้เกียจไม่ได้ลงขายถึงคุณอยู่เลเวล2เลเวลคุณก็ตกได้ค่ะเพราะคนที่เป็น New List คนใหม่ๆเข้ามาบนตลาดของ eBay ตลอดเวลาฉะนั้นการที่จะสู้กันไม่ใช่สู้กันที่ราคาไม่ใช่สู้กันที่สินค้าสู้กันที่ความขยันค่ะคุณขยันมากคุณก็ได้มากคุณขยันน้อยคุณก็ได้น้อยค่ะข้อต่อไปนะคะสุดท้ายได้ยังคะข้อที่เท่าไหร่คะ10แล้วค่ะโอเคข้อที่10แล้วนะคะทุกคนทำอย่างไรให้ร้านค้าของเราอยู่ได้ยั่งยืนนะคะบน eBay โดยที่ยังไม่ปลิวไปซะก่อนนะคะข้อที่1คุณจะต้องเกาะติด eBay ประเทศไทยค่ะ1คุณจะต้องรู้ว่าวันที่คุณเปิดเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของ eBayกฎระเบียบของ eBay คืออะไรนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้มากกว่าจะขายอะไรบน eBay วันนี้คุณเข้ามาในโรงเรียนหนึ่งเขาบอกว่าโรงเรียนนี้เข้าเรียน 8:00 น.เช้าเลิกเรียน 4:00 น.เย็นห้าม1 2 3 4 5ผมจะต้องสั้นนะอะไรแบบนี้ค่ะห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียนห้าม1 2 3 4 5เต็มไปหมดเลยเช่นเดียวกันค่ะ
วันนี้ถ้าคุณจะมาทำธุรกิจบน eBay สิ่งที่คุณต้องรู้คือ eBay ห้ามขายอะไร eBay ห้ามใส่คีย์เวิร์ดอะไรและสิ่งที่คุณจะต้องรู้ข้อที่3คือวันนี้สินค้าที่คุณจะเอามาขายชิปปิ้งที่คุณจะไปใช้บริการเขาจัดส่งสินค้าชิ้นนั้นไหมคุณจะต้องรู้เรื่องของชิปปิ้งค่ะว่าแต่ละประเทศที่คุณจะส่งไปเขาห้ามการจัดส่งสินค้าอะไรข้อที่4สิ่งที่คุณจะต้องรู้คุณจะต้องรู้เรื่องของภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศค่ะนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่คุณจะเริ่มขายของบน eBay ค่ะฉะนั้นวันนี้คุณอยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวบน eBay วันนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าคุณไม่รู้อะไรบน eBay ง่ายมากค่ะให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะของ eBay เซิร์ชบน Google ว่า eBay Thailand คุณจะเจอเลยค่ะเจ้าหน้าที่ eBay ประเทศไทยจะให้ความรู้กับคุณมีทั้งเว็บไซต์ในการสอนในการเปิดบัญชี eBay เปิดบัญชี Payoneer นะคะสอนให้กับคุณรู้ว่า5สินค้าที่เป็นเทรนด์สินค้าขายดีบนตลาดของ eBay เป็นสินค้าไทยเนี่ยบนตลาด eBay ควรที่จะเอามาขายสินค้าอะไรบ้างอะไรคือวีโร่ที่ห้ามทำสินค้าอะไรที่จดลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่เราไม่มีสิทธิ์ในการเอาสินค้าชิ้นนั้นมาขายบน eBayeBay ประเทศไทยดีมากๆนะคะเขาจะเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมเดินทางให้กับคุณเลยเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณเลยคุณไม่ต้องไปจ่ายเงินเรียนที่ไหนเลยค่ะแค่เพียงคุณเข้ามาในการเรียนรู้นะคะทุกอย่างหมดเลย eBay จะสอนหมดเลยการลงขายสินค้าทำยังไงการถ่ายรูปสินค้าทำยังไงถ้าวันนี้คุณขายสินค้าที่เป็นอัญมณีนะคะเป็นพลอยเป็นเครื่องประดับคุณจะต้องถ่ายสินค้าในรูปแบบไหนคุณจะต้องใช้คีย์เวิร์ดคุณจะต้องเขียน description รายละเอียดของสินค้าอย่างไรฉะนั้นองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้หาได้ง่ายมากและฟรีนะคะที่ eBay ประเทศไทยยังไงต่อคะมีทั้งเว็บไซต์แล้วต่อไปอย่างที่2มีวิดีโอให้ด้วยค่ะอย่างที่3 eBay ประเทศไทยจะมี LINE แอดเป็น official นะคะคุณสามารถพิมพ์นะคะไปที่ LINE ได้เลยว่า eBay Thailand นะคะแล้วคุณก็เพิ่มเขาเป็นเพื่อนนะคะเวลาเรามีคำถามหรือ eBay ประเทศไทยเนี่ยเขามีข้อมูลอัปเดตกฎระเบียบของ eBay อะไรห้ามทำอันนี้ตลาดตอนนี้เป็นยังไงความสนใจของลูกค้าทั่วโลกเขาสนใจสินค้าไทยอะไรเราจะได้อัปเดตองค์ความรู้ตรงนี้ได้ค่ะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นใครก็ตามที่อยู่ในเมืองไทยอยู่ประเทศไทยแล้วคุณอยากทำธุรกิจบน eBay คุณต้องเริ่มหาความรู้ค่ะก่อนที่คุณจะเริ่มขายสินค้าบน eBay นะคะเรามีความรู้ติดตัวแล้วเราสามารถลงมือทำปิดกระดุมเม็ดแรกอย่างถูกต้องอะค่ะอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าเมื่อไหร่คุณมีปัญหาคุณสามารถโทรหา call center ของ eBay ได้เลยนะคะซึ่ง call center เนี่ยอยู่ที่ตึกแฝดปิโตนัสที่ประเทศมาเลเซียค่ะแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของคนไทยในการรับสายของเราค่าบริการฟรีนะคะเราแค่เพียงโทรไปเครือข่ายที่เราใช้บริการอยู่ไม่ว่าจะเป็น True เป็น dtac เป็น AIS แจ้งกับเขาว่าขอเปิดโรมมิ่งในการโทรออกต่างประเทศไปที่สิงคโปร์และมาเลเซียเจ้าหน้าที่เปิดโรมมิ่งให้กับเราเราก็สามารถกดเบอร์โทรศัพท์ของ call center ของ eBay โทรเพื่อขอความรู้โทรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเราเจอ negative feedback มาเราเจอปัญหาอะไรบน eBay เราก็สามารถสอบถามกับ call center เจ้าหน้าที่ของ eBay ได้เลยคือเจ้าหน้าที่เป็นคนไทยนะคะจะตอบและให้คำอธิบายของเราอย่างดีเยี่ยมค่ะและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะทำให้เมื่อเรามีความรู้ที่มากพอจะทำให้ร้านของเราไม่โดน suspension ในการปิดบัญชีผู้ขายค่ะเราจะอยู่ยืนยาวในตลาดของ eBay ไปได้ยาวๆเหมือนกับพี่เอ12ปีแบบนี้ค่ะนะคะเพเชื่อว่าทุกคำถามใน10คำถามนี้น้องจะได้รับคำตอบไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเราลองไปปรับใช้ในการทำธุรกิจบน eBay เพบอกก่อนค่ะเพไม่ได้ใช่เป็นคนเก่งเลยนะแต่สิ่งที่พี่มีคือพี่เห็นโอกาสในตลาดของ eBay ก่อนค่ะเพียเกิดวิกฤตในชีวิตของพี่เอเพียเป็นผู้ประสบเหตุ
ในการเกิดคือการเกิดที่คาร์บอมนะคะที่คาร์บอมระเบิดที่ห้างลีการ์เด้นหาดใหญ่เพคคือผู้ประสบเหตุในนั้นพี่เจอวิกฤตในชีวิตเพคไม่มีรายได้ทุกอย่างในร้านของเพคมันเป็นศูนย์หมดเลยเพราะมันถูกเผาไหม้ไปหมดเลยในตอนนั้นต้องขอบคุณพระเจ้าที่เพครอดชีวิตมาได้นะคะแต่วิกฤตที่มันเกิดขึ้นทำให้เพคไม่ได้ยอมแพ้กับมันอ่ะเพคแค่เพียงเข้าไปใน Google แล้วเซิร์ชว่าฉันต้องการขายของไปต่างประเทศสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็คือมันมีเว็บไซต์ ebay.com ขึ้นมาเป็นอันดับแรกทำให้พี่รู้สึกว่าโอเคฉันจะขายของของฉันที่ฉันทำงานแฮนด์เมดของฉันเองเนี่ยไปขายบนตลาดของ eBay พี่เริ่มศึกษาความรู้พี่ลงเรียนกับคุณครูต่างๆถึง5คนนะคะในยุคนั้นเมื่อย้อนกลับไป12ปีที่แล้วพี่ลงเรียนพี่จ่ายราคากับมันเพื่อแลกกับความรู้เพราะพี่ไม่อยากเสียเวลาแล้วพี่ก็เรียนรู้แล้วก็มาปรับใช้เอามาลงมือทำ data mining ขยันอยู่ในตลาดแล้วทำ eBay แบบ full time มาตั้งแต่วันนั้นล้มลุกคลุกคลานจากการที่เราไม่มีเงินเลยแต่เราผลิตสินค้าเองแล้วเอามาขายเพเริ่มแบบนั้นนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยู่ในสถานะแบบไหนคุณเจอวิกฤตแบบไหนคุณกำลังตกงานคุณจะเป็นแบบไหนถ้าวันนี้เงินทุนคุณไม่เพียงพอไม่เคยทำ e-commerce มาก่อนเพแนะนำว่าคุณลองตลาดในประเทศไทยก่อนก็ได้อย่างเช่น Shopee นะคะเพราะคุณสามารถได้เงินที่มันหมุนกลับมาได้ไวภายในแค่เพียง5วันเท่านั้นแต่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากไปไกลกว่านั้นคุณมีความรู้มากกว่านั้นคุณมีโอกาสมากกว่านั้นคุณเก่งด้านของภาษาอังกฤษแล้วคุณมีสินค้าอยู่ในมือก็แนะนำเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนอยู่โลกของ eBay ค่ะขอบคุณค่ะ